คอลิเซียมเปิดบวงสรวง3เรื่องขานรับเวลาพรีเมียมพรามไทม์ช่อง7 HD ช่อง7 HD เปิดปีพุทธศักราชใหม่ปี2567กับเวลาพิเศษพรีเมียมพรามไทม์ใกล้ชิดติดหน้าจอถึงคอแฟนละครบู๊แอคชั่นเต็มเปี่ยมด้วยเทคนิคเสมือนจริงหรือ AI บนโลกปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์กราฟิกระดับสากลล่าสุดช่อง7 HD ได้คัดเลือกละครแนวดราม่าแอคชั่นฟอร์มยักษ์ของบริษัทคอลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดซึ่งเป็นค่ายผลิตละครคุณภาพของเมืองไทยที่เคยสร้างผู้กำกับการแสดงและนักแสดงชื่อดังประดับวงการบันเทิงไว้มากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเลิกดีนะครับเพราะว่าละครเราจอนแอร์แล้วในวันพรุ่งนี้นะครับตอนทุ่มหนึ่งนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าความรู้สึกของผมเนี่ยก็คือก่อนเราจะทำละครหรือจะทำหนังอะไรก็แต่เราก็มีบวงสรวงก่อนนะครับแต่ด้วยความที่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้สะดวกอะไรมากมายแต่ณตอนนี้วันนี้นะครับละครของโคลิเซียมนะครับ3เรื่องเราก็มาประดังประเดกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ3เรื่องเพราะว่าทุกเรื่องพร้อมที่จอแอร์อยู่แล้วแต่เรื่องของเราคือเรื่องแรกเพราะเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดและมันที่สุดนะครับเราได้รับเกียรติเรื่องแรกที่เราต้องฉายก่อนวิลลี่กูดครับครับผมกดดันชั้นเรื่องแรกผมใช่ไหมฮะผมนี่กดดันมากครับผมเพราะว่าความรู้สึกอะว่าเราเคยทำหนังเคยอะไรมาหลายเรื่องเราก็รู้สึกว่าเฉยๆยังไม่แต่พอเป็นละครปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นละครเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าคนดูมันฟรีใช่ไหมเป็นทีวีที่ฟรีที่ไม่ต้องไปเสียตรงเสียตังอะไรเพราะนั้นออกมาเรื่องแรกมันต้องดีที่สุดถ้าเกิดมันไม่ดีปุ๊บมันชื่อเสียงของบินบริษัทอาจจะไม่เท่ากับเอกรังสีโรจน์นะครับเพราะเอกรังสีโรจน์เขาเปิดละครมาเรื่องแรกนี่เขา5กว่า6กว่าเงี้ยเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต่ำกว่าเอกรังสีโรจน์ไม่ได้เลย789ไปเลยกดดันอยู่ตรงนี้มากแต่ผมดูละครแล้วเป็นบางเรื่องมาตอนบอกเฮ้ยโอ้โหละครเรามีแน่ๆอย่างน้อยต่ำๆต้องมี5แล้วน้องออฟนี่ตรงสเปคเลยคือสายบู๊เพราะเราทำหนังมาหรือว่าเราเล่นหนังมาเนี่ยก็คือสายบู๊อยู่แล้วแล้วไม่ได้เพลงอย่างนี้ทำสั่งให้ทำอะไรทำได้หมดเลยแบบโอ้โหเรารู้สึกมันตรงนี้มันทำบางทีเขาเขียนบทมาอย่างนี้ปุ๊บเราต้องเพิ่มต้องเสริมต้องทำให้มันยิ่งใหญ่ได้พี่เอกไปคนมันทำให้เราโอ้โหเราเขาเรียกถ้าไม่ดูเราเสียใจมากเลยนะครับผมนะเสียใจครับผมครับผมก็เปิดปีใหม่มาครับผมทางช่อง7 HD นะครับก็ได้ละครปล้นเหนือเมฆอยู่ในช่วงเวลาทามพรีเมียมครับผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามชมนะครับเพราะว่าเป็นความพิเศษจริงๆต้องรับปีใหม่นะครับผมมั่นใจอ่ะผมว่าผมมั่นใจว่าละครเรื่องนี้น่าจะถูกอกถูกใจของแฟนๆช่อง7 HD แน่ๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านชอบดราม่าชอบตลกชอบความบู๊ที่ระห่ำมากมายเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ถูกใจแน่นอนครับก็อยากจะฝากนะครับละครรักร้ายสายลับนะครับในนามของโคลิเซียมนะครับรับรองว่าความสนุกนะความบันเทิงความดราม่าความคอมเมดี้มีครบทุกรสขับสำหรับละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางโคลิเซียมแล้วก็ช่อง7นะครับที่ให้โอกาสน้องๆกับพวกเราได้มาสนุกสนานกันได้เจอกันแล้วก็ได้ทำงานในสิ่งที่เรารักกันนะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะการ์ตูนนะคะก็ละครเรื่องรักร้ายสายลับก็เป็นละครที่หนูตั้งใจมากๆเพราะมันเป็นคอมเมดี้ซึ่งเป็นละครที่อยากเล่นอยู่แล้วแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้เราเจอพี่เพชรก็คือยิ่งรู้สึกว่าแบบคอมพีทมากๆรู้สึกว่าละครเรื่องเนี้ยครบรสแล้วก็อยากทุกคนได้ติดตามจริงๆค่ะเพราะว่ามันสนุกครบรสจริงๆค่ะสุดท้ายแล้วก็ฝากรักร้ายสายลับนะครับแล้วก็นี่เป็นซิมโบลิกของพระนางนะครับว่าเอานักเอกมานักเอกมาแล้วคืออยากให้ติดตามความสนุกนะฮะครบรสนะครับจากทีมงานแล้วก็น้องๆแล้วก็ผลงานของทางโคลิเซียมนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของทางโคลิเซียมที่ทำให้โอกาสผมได้มาทำโรแมนติกคอมเมดี้แอคชั่นนะครับแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจทำออกมาให้มันดีที่สุดแล้วก็รับรองว่ามันครบรสแน่นอนครับอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของนางเอกนะครับอันนี้คาแรคเตอร์ของพระเอกไอ้เราจะใส่เองก็เกรงใจนะครับลองให้ดูว่าถ้าพวกนี้เขาใส่แล้วเป็นยังไงครับคุณฤทธิ์ครับน้องฤทธิ์อยู่ในแก๊งของพระเอกนะฮะหรือจะหรือจอร์จใส่ดีกว่าอุ้ยอย่าเลยจอร์จใส่ป้าแล้วก็ไปติดตามความสนุกของเบื้องหลังหน้ากากนะครับว่าที่มาที่ไปของหน้ากากนี้มันคืออะไรนะครับในรักร้ายสายลับใช่ไหมครับน้องๆเย้
ฝากด้วยครับฝากด้วยครับมันเป็นเรื่องราวของตำรวจยศน้อยนะครับที่รักความยุติธรรมแล้วก็ถูกส่งตัวไปอยู่ที่ตะเข็บชายแดนหมู่บ้านที่ตะเข็บชายแดนนะครับเพื่อไปรับภารกิจช่วยเหลือพวกพี่น้องที่ตะเข็บชายแดนนะฮะแล้วก็บ้านเมืองที่ชายแดนเขาก็ต้องกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ตำรวจกลุ่มหนึ่งด้วยกันนะครับเขาต้องเจอศึกหนักเจอพวกกลุ่มผู้มีอิทธิพลสายสีเทานะฮะพวกเจ้าพ่อทั้งในกฎหมายและนอกกฎหมายครับเรื่องราวก็เข้มข้นสนุกครับครบทุกรสนะฮะรับรองได้ครับก็ครับเหลืออีก 20% นี่คือเหลืออะไรอ่ะก็จะเหลือเก็บคิวมีแอคชั่นนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นบทสรุปของเรื่องช่วงท้ายๆครับครับก็จะมีในกลิ่นของตำรวจนะฮะก็จะมีตำรวจทั้งสีเทาและไม่สีเทาอะไรเงี้ยมันก็จะปะปนในเรื่องแต่ว่าเรื่องมันก็จะสรุปว่าคนที่คิดไม่ดีฮะมันก็เหมือนจะแพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเอาคนที่ดีตำรวจที่ดีปกครองที่ไม่ดีประมาณครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำรวจใหม่ไฟแรงครับที่ตั้งใจทำมีอุดมการณ์เป็นตำรวจใหม่ที่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเจอหัวหน้าที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีแต่เราก็จะสู้เราก็จะไม่ถอยเหมือนกันครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีกลิ่นความคอมเมดี้ด้วยในเรื่องนี้ครับก็ฝากติดตามคนกล้าท้าชนด้วยนะครับพวกเราก็ตั้งใจมากๆทุกขั้นเลยทุกคนร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนกล้าท้าชนก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีได้เลิกบวงสรวงแล้วก็ขอให้ทุกคนรอชมความสนุกความมันคนกล้าท้าชนแล้วครับผม